ตอนนี้นะคะที่ภาคเหนือนะคะเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนะคะและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ต้องเตรียมวิธีการรับมือด้วยความเป็นห่วงของเฮดดี้เกษตรนะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการรับมือน้ำท่วมนะคะจะดูแลพืชหรือต้นไม้อย่างไรให้รอดนะคะในวิกฤตน้ำท่วมนี้ค่ะน้ำท่วมนะคะที่ต้นพืชตายนะคะส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุรากขาดอากาศหายใจทำให้เสียสมดุลในต้นพืชค่ะและก็เกิดแก๊สพิษใบเหี่ยวเฉารากตายต้นก็เลยตายค่ะการป้องกันแก้ไขนะคะก็คือต้องทำให้พืชมีความแข็งแรงหาวิธีเพิ่มอากาศลงสู่รากบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อป้องกันโรคนั่นเองค่ะก่อนน้ำท่วมนะคะเราจะต้องตรวจเสริมคันดินทำทางระบายน้ำค่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าให้มีผลอยู่บนต้นนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใบให้เหลือน้อยที่สุดค่ะเพื่อลดภาระที่พืชนะคะจะต้องส่งสารอาหารเลี้ยงดูนั่นเองและให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงแคลเซียมสูงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงค่ะระยะที่2นะคะก็คือระหว่างที่น้ำท่วมนะคะระหว่างน้ำท่วมนะคะให้เราพยุงลำต้นให้ดีนะคะเพื่อทำให้อากาศในน้ำไหลเวียนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลังน้ำลดแล้วหลังน้ำลดแล้วนะคะก็ต้องรอให้ใต้โคนดินนะคะแห้งก่อนแล้วถึงจะทำการพยุงลำต้นทำให้อากาศนะคะลงดินแล้วก็สู่รากนั่นเองค่ะเช่นการพรวนดินแล้วก็กวาดขยะนะคะส่วนดินโคลนที่ทับถมนะคะให้เราปรับดินใส่ปูนขาวแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้ใบนะคะฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นค่ะเช่นหินฟอสเฟตบำรุงรากหรือว่าใส่สารป้องกันเชื้อรานั่นเองค่ะเฮดดี้เกษตรนะคะเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมและเกษตรกรไทยที่มีหัวใจนักสู้ค่ะเรื่องระบบน้ำของงานเกษตรนะคะไว้ใจให้เฮดดี้เกษตรนะคะดูแลได้ค่ะ